อิซาเบลล่าทำไมเด็กหน้าตาลูกคุณหนูอย่างเธอถึงออกมาพเนจรอยู่คนเดียวอ่ะโถเจ้าตูบเธอเชื่อไหมล่ะเรื่องราวมันเกี่ยวกับหลังคาเหล็กเนี่ยแหละจ้ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังก่อนนั้นฉันเคยมีบ้านอยู่สิ่งต่างๆล้วนดูสดใสเอาหลังคาเหล็กยี่ห้ออะไรดีครับอะไรก็ได้ครับตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่าคำว่าอะไรก็ได้นั้นมันคือคำต้องห้ามบ้านที่แสนอบอุ่นกลับกลายเป็นรุ่มร้อนเพราะหลังคาเหล็กยี่ห้ออะไรก็ได้บ้านนั้นและความร้อนก็ได้ทำให้มีปัญหาพ่อกับแม่เริ่มใจร้อนและทะเลาะจนสามวันสามคืนอิซาเบลล่าใจเย็นจนวันหนึ่งพายุใหญ่ก็พัดเข้ามาน้ำก็รัวซึมไหลลงมาพร้อมกับหยดน้ำตาของฉันฉันเลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านเหลือเพียงหลังคาที่เสียวฉันเดียวกับฉันหลังคาซีดกับดวงใจที่ซีเซียวของฉันมันช่างหม่นเศร้าซะเหลือเกินอิซาเบลล่าฉันกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวนั่นแหละจ้ะฉันเลยมาเฝ้ารอข้างๆร้านนี้ทุกวันหวังว่าพวกท่านจะคิดได้แล้วมาเลือกเปลี่ยนหลังคาเหล็กที่ร้านนี้แม่จ๋าเราจะไม่มีคำว่าอะไรก็ได้แล้วนะไอ้ยะฉันว่าฉันได้ยินเสียงขอหลังคาเหล็กที่ดีที่สุดครับหลังคาเหล็กบลูสโคตแซ็กซี่ครับพ่อแม่อิซาเบลล่าบ้านของเราจะเปลี่ยนมาใช้หลังคาเหล็กบลูสโคตแซ็กvery good ค่ะซึ่งเด้อและในที่สุดอิซาเบลล่าก็ได้กลับบ้านนั่นแหละครับหลังคาเหล็กไม่ใช่อะไรก็ได้หลังคาเหล็กต้องบลูสโคปแซกเท่านั้นผลิตด้วยเทคโนโลยีออสเตรเลียช่วยสะท้อนความร้อนและยังทนกว่าแกร่งกว่าสีไม่ซีดจางมาตรฐานที่กล้ารับประกันหลังคาเหล็กบ้านเรานี่มันช่างวูริเกต very goodหลังคาเหล็กไม่ใช่อะไรก็ได้ต้องบลูสโคปแซก Very good จบแล้วหลังคาดีชีวิตดีเลือกให้ดีเลือกบลูสโคปแซก